ข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้ผู้ประกอบการที่พักบนเกาะล้านนำหลักฐานที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างสร้างเพจปลอมหลอกขายห้องพักบนเกาะล้านให้กับเมืองพัทยา วันเละไปโจ๊กชี้อาเซ็ตไม่ทันวันไหลพัทยาหลังจากที่พบว่าถนนพัทยาสาย2ยังถูกขุดผิวจราจรกว้างกินพื้นที่ไปกว่าครึ่งถนนยาวเกือบจนถึงซอยพัทยา10ชาวบ้านวอนเมืองพัทยาเร่งรัดแก้ไขอาจจะส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวหากไม่แล้วเสร็จตามทันกำหนดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมยุทธธรเรื่องภาพครับค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะศศิภัทรกรโรจนารีพิเชษข่าวแรกวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่ได้มีการตั้งเพจปลอมขึ้นมาจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะในการหลอกเงินนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่เกาะล้านด้วยการเสนอราคาห้องพักที่ถูกเกินกว่าที่เขาขายกันจริงคือถ้ามีการโอนนะตอนนี้จะถูกลงกว่า 50% ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยก็ตาลุกวาวแล้วก็หลงกลตกเป็นเหยื่อกันหลายคนทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกาะล้านไปอย่างมากกับเพจปลอมนี้โดยล่าสุดค่ะทางด้านของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่พักในพื้นที่ของเกาะล้านเนี่ยก็ได้นำหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมมาได้นำเสนอกับท่านนายกเมืองพัทยานะคะเพื่อเป็นหลักฐานนะคะในการเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดโดยงานนี้นะคะก็เตรียมให้เมืองพัทยาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะหลังจากที่นายปรเมศ งามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีมิจฉาชีพแฮกหน้าเพจที่พักโรงแรมรีสอร์ทบนเกาะล้านนะคะเพื่อหลอกให้จองห้องพักผ่านลิงก์เพจปลอมที่มิจฉาชีพทำขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินมาจำค่าที่พักจากนักท่องเที่ยวเมื่อจะเข้าไปพักก็ไม่สามารถเข้าพักได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากล่าสุดค่ะนายเกรียงไกรสุริวงศ์ผู้แทนจากกลุ่มผู้ประกอบการที่พักเกาะล้านได้นำเอกสารข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกลวงนักท่องเที่ยวให้โอนเงินค่ามาจำห้องพักด้วยข้อเสนอราคาที่ถูกกว่าปกติมามอบให้กับนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ศรีวงชัยรองปลัดเมืองพัทยาเพื่อเร่งหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยขณะนี้นะคะผู้ประกอบการที่พักบนเกาะล้านได้รับทราบปัญหาและได้รวบรวมข้อมูลของเพจปลอมต่างๆรวมถึงรายละเอียดเส้นทางการโอนเงินของผู้เสียหายทั้งหมดและได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนอกจากนี้ยังได้ลงแจ้งชื่อเบอร์โทรผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทและโรงแรมบนเกาะล้านประมาณ120แห่งแจ้งไว้บนเพจข่าวสารเกาะล้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะล้านได้ทำการตรวจสอบพร้อมติดต่อกับผู้ประกอบการที่พักโดยตรงเพื่อที่จะไม่ให้ถูกหลอกจากมิจฉาชีพและสูญเงินค่ามัดจำแต่ว่าไม่มีที่พักอีกทั้งนี้นายปรเมศ งามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างโดยก่อนจะโอนก็อยากให้เช็คเครดิตและสอบถามตรงกับที่พักโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะล้านก่อนทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาบอกมูลค่าความเสียหายครั้งนี้เนี่ยหลายล้านบาททีเดียวนะคะใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วต้องตกถึงมือผู้ประกอบการเองใช่ครับใช่ครับซึ่งเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปเที่ยวเกาะล้านหรือจะไปเที่ยวที่ไหนเวลาเข้าเซิร์ชไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีราคาห้องพักที่สูงแต่ว่าถ้าโอนตอนนี้เนี่ยเราจะได้ราคาห้องพักที่ถูกลงกว่าครึ่งแล้วก็ได้เลยด้วยเป็นใครก็ตาลุกวาวนะแต่ก็ทางท่านนายกก็บอกว่าต้องเช็คในส่วนของที่พักให้ดีนะคะซึ่งทางด้านของเกาะล้านเองก็ได้มีการนำเบอร์ในส่วนของที่พักทั้งหมดที่เป็นเบอร์จริงเนี่ยนะคะมอบให้กับเมืองพัทยาเพื่อขึ้นเพจนะคะทั้งการเกาะล้านเองด้วยแล้วก็ในส่วนของเพจเมืองพัทยาด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทำการเช็คกันให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการโอนเงินค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะฮะจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับโดยเฉพาะยิ่งประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับนะฮะจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันนะครับเอาละครับมาดูทางด้านของการส่งเสริมนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งครับผู้สูงอายุในพื้นที่ของเมืองพัทยาบ้านเรานะครับนะฮะก็เรียกว่ามีการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุกันก่อนนะครับนะฮะทางด้านของนายกเมืองพัทยาครับก็เข้าร่วมในพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะครับล่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์แล้วก็รวมถึงวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยครับที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาวันนี้ครับนายประเมศงาพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายนโดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมทั้งนี้คุณแม่ปราณีมณีสารในฐานะรักษาการประธานชมรมผู้สูงอายุได้ขึ้นกล่าวขอบคุณก่อนที่เจ้าหน้าที่จากฝ่ายส่งเสริมสุขภาพส่วนส่งเสริมสุขภาพเมืองพัทยาจะจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนำผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมเต้นรำประกอบจังหวะรวมถึงการร่วมรำวงอย่างคลึกครื้นบริเวณที่จัดงานนะครับโดยมีนายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสร้างความสุขรอยยิ้มและพรรณนามัยที่ดีแก่ผู้สูงอายุของเมืองพัทยาบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับนะฮะก็ขอพรผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีการรำวงกันด้วยนะครับนะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับไปดูเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมงานเทศกาลวันไหลสงกรานต์กันบ้างหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยาเองรวมถึงภาคเอกชนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดกิจกรรมในวันไหลพัทยากันเต็มที่แล้วแต่หลายคนสงสัยว่าพื้นที่ถนนหลายสายในของเมืองพัทยาเนี่ยนะคะก็ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จอย่างเช่นถนนสาย2เนี่ยถือว่าเป็นเส้นสำคัญที่เวลาจะมีขบวนแห่ส่งน้ำพระเนี่ยก็ต้องมีขบวนเนี่ยออกจากวัดชัยมงคลนะคะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะลงไปตามเส้นทางสาย2แต่ณปัจจุบันพบว่าเส้นดังกล่าวเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยจะมีปัญหาไหมในส่วนของขบวนและรวมไปถึงเรื่องของรถของนักท่องเที่ยวนะที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวในช่วงของวันไหลสงกรานต์ด้วยนะคะโดยคาดว่าอาจจะส่งผลกระทบได้หากในส่วนของการแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนเนี่ยแล้วเสร็จไม่ทันกำหนดค่ะจากกรณีที่เมืองพัทยาจะทำโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ2เฟสคือ1นะคะจาก4แยกวัดชัยมงคลถึงพัทยาสาย2ซอย10ระยะทาง 1,050 เมตรและ2ซอยเกษมสุวรรณ15ถึงสาย3ตัดซอยเกษมสุวรรณบัวขาวระยะทางประมาณ894เมตรซึ่งพบว่าโครงการนี้ชาวบ้านและผู้ประกอบการที่อยู่ริมฝั่งถนนที่มีการขุดเจาะเกรงว่างานในโครงการจะไม่สามารถคืนสภาพผิวการจราจรได้ทันในช่วงกิจกรรมวันไหลพัทยาซึ่งตรงกับวันที่19เมษายนและในปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่ได้เริ่มกิจกรรมอีกครั้งหลังจากต้องหยุดไปเป็นเวลากว่า2ปีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสำหรับงานกิจกรรมเทศกาลวันไหลพัทยาถือเป็นกิจกรรมที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากเป็นพิเศษแต่ละปีจะมีคนออกมาเล่นน้ำปะแป้งพร้อมชมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองพัทยาจัดขึ้นบริเวณชายหาดทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกเส้นทางก็จะมีจำนวนคนนับหลายหมื่นคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ไปตามถนนพัทยาสาย2ไปจนถึงแยกพัทยากลางก่อนจะวกกลับมายังถนนสายชายหาดแล้วเลี้ยวกลับตรงจุดหักเลี้ยวหน้าโครงการ Walking Street นะคะเข้าวัดด้วยเหตุนี้ประชาชนและผู้ประกอบการกังวลว่าสภาพผิวการจราจรของเมืองพัทยาบริเวณพัทยาสาย2ที่จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปแล่นผ่านนั้นผิวการจราจรจะมีการขุดเจาะกินพื้นที่ไปกว่าครึ่งถนนหรือผิวการจราจรก็อาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งหากถึงวันดังกล่าวแล้วยังไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จก็คาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการจราจรหรือการเดินทางแล้วอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากให้เมืองพัทยาเร่งทำการแก้ไขด้วยนะคะหลายคนเป็นห่วงเกรงว่าจะมีผลกระทบได้เพราะว่าเมืองพัทยาเองเนี่ยก็บูมเรื่องนี้นะคะเรื่องของกิจกรรมสงกรานต์แต่หากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นแล้วเนี่ยถนนเป็นแบบนี้ก็กระแสอาจจะตีกลับได้นะคะบอกถึงความไม่พร้อมของสถานที่นะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของถนนหนทางถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับมาดูบรรยากาศของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยากันหน่อยดีกว่านะครับประจำปีงบประมาณ2566ครับที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพเมืองพัทยาการมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชนพร้อมด้วยนายศิวัฒน์บุญเกิดรองปลัดเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับกองทุนสุขภาพเมืองพัทยานะครับการมีส่วนร่วมภาครัฐและประชาชนมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลเชิงรุกที่จะเป็นต่อสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่เป็นเป้าหมายหลักด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มประชาชนนำเสนอโครงการนะครับเพื่อให้เกิดต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพและประชาชนทั่วไปโดยในที่ประชุมครับได้มีการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณนะครับโครงการของหน่วยบริการองค์กรกลุ่มประชาชนประจำปี2566เพิ่มเติมครั้งที่2จำนวน6โครงการเป็นจำนวนเงิน 1,978,092 บาท1โครงการฟุตบอลเกาะล้าน2โครงการโยคะหาดตรงตาล3โครงการแอโรบิกหนองใหญ่บ้านบนโครงการประเภทที่2กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขององค์กรกลุ่มประชาชนจำนวน3โครงการจำนวน 96,340 บาท1โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ Happy Workplace สร้างสุขภาวะต่อชุมชนเมืองพัทยา2โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชนเมืองพัทยา3โครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองพัทยาก็เป็นไปนะครับกับโครงการต่างๆนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับใช่ค่ะเมษายนแบบนี้นะคะก็แน่นอนค่ะนอกจากกิจกรรมสงกรานต์ที่หลายคนรอคอยกันแล้วในส่วนของชายไทยก็รอคอยวันนี้เช่นเดียวกันก็คือวันเกณฑ์ทหารหลายคนก็ผ่อนผันกันมาถึงช่วงสุดท้ายและต้องไปจับใบดำใบแดงกันส่วนหลายคนก็ยังคงติดเรียนก็ดำเนินการผ่อนผันกันไปนะวันนี้เรามีบรรยากาศการเกณฑ์ทหารในพื้นที่อำเภอบาระมุงวันแรกมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะที่อาคารเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2ซึ่งถือเป็นวันแรกในการเกณฑ์ทหารของปี2565ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการที่พื้นที่อำเภอบาระมุงนะคะมีกองพันทหารราบที่21กรมทหารราบที่112เป็นคณะกรรมการตรวจเลือกโดยมีพันโทจักริจธุรพันธ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่112เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือกซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าของวันนี้มีชายไทยอายุ21ปีขึ้นไปและผู้ที่ทำการผ่อนผันที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลหนองปลือหมู่ที่8ถึง14อำเภอบาระมุงจังหวัดชลบุรีเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการการตรวจเลือกวันนี้คณะกรรมการจัดกระทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสโดยการคัดผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีขนาดร่างกายตามที่ราชการกำหนดไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารการปฏิบัติของคณะกรรมการในขั้นตอนต่างๆนั้นหากทหารกองเกินผู้ใดมีความประสงค์จะร้องขอหรือสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการสามารถแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มทำการจับสลากสำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกแต่ไม่มาแสดงตนในวันนี้หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกหรือไม่อยู่จนกว่าจะตรวจเลือกจะแล้วเสร็จก็ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือกซึ่งจะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดซึ่งบรรยากาศการตรวจเลือกในครั้งนี้มีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องมาคอยให้กำลังใจอยู่รอบนอกสถานที่ในการตรวจคัดเลือกสำหรับพื้นที่อำเภอบาระมุงนะคะจะทำการตรวจคัดเลือกฐานกองเกินตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายนโดยในวันที่9เมษายนก็คือตำบลหนองปลาไหลตำบลบาระมุงและตำบลตะเคียนเตี้ยวันที่10เมษายนตำบลนาเกลือตำบลห้วยใหญ่ตำบลเขาไม้แก้วนะคะณอาคารเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2ค่ะนะคะบรรยากาศก็จะคึกคักกันไปโดยเฉพาะช่วงเย็นๆจะมีการจับใบดำใบแดงกันนะคะก็จะมีการเกณฑ์ทหารในพื้นที่อำเภอบาระมุงไปจนถึงวันที่10เมษายนนี้ค่ะครับผมข่าวนี้ก็เป็นข่าวในบรรยากาศของการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ว่าทางด้านของผู้สมัครส.ส.จากพรรคก้าวไกลเขต9ชลบุรีนะครับก็มีการรณรงค์หาเสียงนะครับด้วยการรณรงค์เลิกการเกณฑ์ทหารนั่นเองนะครับเขาก็บอกเหตุผลด้วยนะครับว่าเกณฑ์แบบสมัครใจกับเกณฑ์แบบบังคับนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามในข่าวนี้กันครับนายยอดชายพึ่งพรผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีเขต9เบอร์8พรรคก้าวไก่นะครับพร้อมกับทีมงานได้ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา2ซึ่งใช้เป็นสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการอำเภอประมงจังหวัดชลบุรีประจำปี2566ระหว่างวันที่7ถึงวันที่10เมษายน2566
ซึ่งนายยอดชายนะครับได้เข้าสังเกตการชวนพูดคุยรณรงค์นโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารพร้อมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารโดยมีการนำบอร์ดสำรวจความคิดเห็นข้อความว่าท่านต้องการให้ยกเลิกเกณฑ์ทหารหรือเกณฑ์แบบเดิมและแบ่งช่องติดสติ๊กเกอร์นะครับออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งซ้ายให้แสดงความคิดเห็นว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารวงเล็บสมัครแบบสมัครใจส่วนฝั่งขวาครับเกณฑ์ทหารแบบเดิมก็คือมีวงเล็บว่าบังคับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะครับนำสติ๊กเกอร์ติดฝั่งยกเลิกเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจนะครับนายยอดชายกล่าวว่าการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจและแบบบังคับจะแตกต่างกันก็คือแบบสมัครใจจะได้กำลังพลที่เต็มใจและมีประสิทธิภาพส่วนการเกณฑ์แบบเดิมนะครับก็อาจจะได้กำลังพลที่ไม่ได้มาด้วยความเต็มใจมานะครับเหตุผลที่ก้าวไกลเสนอการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคในเรื่องของเสรีภาพความเท่าเทียมกันและเรื่องงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ใช้จ่ายในกองทัพเราต้องการที่จะนำงบประมาณในรูปแบบที่ไม่จำเป็นนะครับมาดูแลในเรื่องของสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ในปัจจุบันนั่นก็เป็นเรื่องราวของผู้สมัครส.ส.จากพรรคก้าวไกลเขต9ชลบุรีนะครับใช่ค่ะนะคะไปดูกันที่การออกหน่วยบริการทำบัตรประชาชนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของเมืองหนองปลือกันค่ะเป็นความร่วมมือของอำเภอบารมุงและเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้ยากไร้หรือว่าผู้สูงอายุนะคะหลังจากที่พบว่าปัจจุบันนี้ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกันแล้วเพื่อไปทำธุรกรรมแล้วก็เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ต่างๆของผู้พิการซึ่งหากนำผู้พิการเนี่ยไปทำบัตรที่อำเภอหรือเทศบาลเองก็อาจจะไม่สะดวกดังนั้นในวันนี้จึงได้มีการลงพื้นที่ไปบริการทำบัตรนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ได้บัตรกันในทันทีเลยค่ะที่ชุมชนหนองไม้แก่นนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือพร้อมด้วยนายวัญชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือลงพื้นที่ร่วมในความสะดวกแก่เจ้าที่จากอำเภอบารมุงหลังเดินทางมาให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ดังกล่าวนะคะเทศบาลเมืองหนองปลือได้จับมือร่วมกับอำเภอบารมุงโดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค2สาขาจังหวัดชลบุรีตามโครงการดูแลห่วงใยกลุ่มเปราะบางได้มีแบบประชาชนรูปแบบใหม่สมาร์ทการ์ดให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชราหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในกรณีเร่งด่วนพบว่าชุมชนหนองไม้แก่นนะคะมีจำนวน4รายได้แก่นางสมศรีพัฒนธัญญานายวัญชาติหอมสะอาดนายกฤษดาแสงสุขและนายสุวรรณอยู่นุชด้านนายวินัยนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเผยว่าจากการที่กรมการปกครองมีนโยบายให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้แบบประจำตัวประชาชนขึ้นนั้นทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการสำรวจกลุ่มประชากรดังกล่าวทันทีเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมทางเข้าถึงสวัสดิการของรัฐโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เบี้ยยังชีพความพิการและสิทธิ์ต่างๆที่พึงมีนอกจากนี้ค่ะทางเจ้าที่ยังได้เดินทางไปทำบริการแบบประจำตัวประชาชนแก่ชาวบ้านอีก4รายได้แก่ชุมชนบ้านกลางชุมชนมาบตาโต้มาบ2ค่ายมวยและหมู่บ้านฟ้ามิอาจกั้นรวม8รายในเขตของเทศบาลเมืองหนองปลือซึ่งหลังจากที่ประชาชนได้ทำบัตรแล้วทางเทศบาลก็ยังได้นำถุงยางชีพไปมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วยนะคะก็เป็นความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจของเทศบาลเมืองหนองปลือกับอำเภอบารมุงที่มองว่าก็ต้องมีความจำเป็นต้องใช้บัตรรูปแบบใหม่กันแล้วครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับผู้พิการด้วยนะครับนะฮะมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งครับทางด้านของตำรวจพัทยานะครับก็ลงพื้นที่ที่บริเวณซอย6พัทยาครับก็เพื่อที่จะมีการปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของเมืองพัทยาเขาบอกว่าให้เป็นศูนย์นะครับเมื่อเวลา 20:30 นของวันที่6เมษายน2566พันตำรวจโทสุรเชษฐ์อเนกศรี
รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบภายในซอย6พัทยาตำบลหนองปลืออำเภอประมงจังหวัดชลบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจให้กับสถานประกอบการบาเบียเรื่องความผิดการค้ามนุษย์เด็กอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมทั้งสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนพนักงานแต่ละร้านโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามสถานประกอบการบาร์เบียและสถานบันเทิงทุกรูปแบบให้ป้องกันเรื่องของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาทำงานเพราะว่าในช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมอาจจะมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแฝงลักลอบมาสมัครงานจึงอยากให้ทางเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของสถานประกอบการเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพูดคุยถึงข้อกฎหมายโทษถึงความผิดถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในพื้นที่เมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้ามาเข้มงวดกวดขันและพบร้านที่กระทำความผิดก่อนหน้านี้ไปแล้วถึง2ครั้งถูกดำเนินคดีจึงอยากจะให้ทุกร้านนะครับหรือว่าทุกสถานประกอบการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเด็กอายุต่ำกว่า18ปียาเสพติดอาวุธปืนอีกด้วยครับก็มีการชี้แจงนะครับชี้แจงแล้วก็พูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆถ้าเกิดมีการกระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับในช่วงนี้นะครับน้องๆปิดเทอมโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเขากลัวจะมาสมัครงานไงถ้าเกิดรับไปถือว่ามีความผิดเลยนะครับใช่ค่ะครับไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะสาวหล่อพนักงานโรงแรมก็ได้เข้าร้องสื่อหลังจากถูกกิ๊กใหม่ของแฟนสาวได้ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยฟาดเข้าที่ใบหน้านะคะทำให้กระดูกที่ใบหน้าเนี่ยหักแล้วก็เส้นเลือดฝอยที่ตาเนี่ยแตกวิดตาบอดด้วยจึงร้องสื่อแล้วก็ได้เข้าทำการแจ้งความนะคะเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุแล้วค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่7เมษายนนางสาวพรทิพย์อุตมะอายุ23ปีนะคะพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งได้เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังถูกชายทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหนักเหตุเกิดที่ภายในซอยมารินเยสบายถนน Walking Street พัทยาใต้โดยหลังเกิดเหตุได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนและเข้ารับการรักษาตัวนางสาวพรทิพย์เล่าทั้งน้ำตาว่าวันเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามหาแฟนสาวแต่ต้องเจอกับภาพบาดตาเมื่อเห็นแฟนสาวเดินจูงมือกับหนุ่มคนใหม่จึงได้ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งไปขวางทั้งสองแล้วถามแฟนสาวว่าทำไมถึงทำแบบนี้ชายคนนั้นก็ตบเข้าที่หัวแล้วกระชากหมวกกันน็อกจนหลุดจากนั้นก็ผลักจนรถล้มก่อนใช้หมวกกันน็อกฟาดซ้ำหลายครั้งที่ศีรษะก่อนจะพากันจูงมือโดยไม่เหลียวแลเรื่องนี้รู้สึกเจ็บทั้งตัวและใจเป็นอย่างมากโดยทางแพทย์ระบุว่ากระดูกที่ใบหน้าแตกเส้นเลือดฝอยในตาแตกมีเลือดคลั่งในตาม่านตาไม่ค่อยเปิดสามารถมองเห็นได้เพียงลางๆเท่านั้นมีร่องรอยเขียวช้ำปูดบวมที่ตาซ้ายนางสาวพรทิพย์ยังเผยต่อไปนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยจับได้ว่าแฟนสาวมีชายคนใหม่ก็คือคนที่ก่อเหตุแต่ก็ไม่เคยได้พูดคุยหรือมีปัญหาใดๆกันจนกระทั่งตามมาเจอในช่วงกลางดึกของวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าอยากดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเบื้องต้นหลังแจ้งความได้ไปขอความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการในละแวกที่เกิดเหตุซึ่งพบว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ความโหดร้ายของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ชายรูปร่างสูงประมาณ165ถึง170เซนติเมตรแต่งกายดีสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวทำร้ายผู้หญิงอย่างทารุณโดยไม่สนใจสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแม้แต่น้อยจึงได้นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อทำการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้มาทำการดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปจะเข้าไปตามแฟนทีนี้ว่ากำลังจะกลับแล้วไม่ต้องเข้ามาแต่ว่าเขาก็คือแฟนเราเนี่ยใช่ค่ะครับหนูก็เลยบอกว่าหนูจะไปหาเราอยู่ตรงนั้นหนูก็เลี้ยวเข้าไปหนูเลี้ยวเข้าไปแล้วนี่หนูเห็นเขาเดินมาคู่กันตรงนี้ค่ะเห็นแฟนเราเดินเข้ามากับใครกับคนที่ทำร้ายเหรอใช่ลูกชายที่ทำร้ายหนูพูดอะไรแล้วไงต่อกับลูกชายที่ทำร้ายหนูไอ้หนูก็เลยขับรถเข้าไปเพื่อจะแบบจะหยุดเขาสองคนให้เห็นว่าเป็นหนูเราขับรถไปขวางหรือยังไงใช่ไปขวางครับจากนั้นยังไงต่อพูดดังๆแล้วตอนนี้เขาก็ถามหนูว่าขับรถที่อะไรของมึงหนูหันหน้าไปหาแฟนหนูว่ามึงทำที่อะไรแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ตบหัวหนูเขาคือผู้ชายผู้ชายครับ
บหัวหนูคาหมวกกันน็อกก่อนแล้วก็ดึงหมวกกันน็อกออกจากหัวหนูแล้วก็ฟาดหนูลงกับพื้นเลยแล้วก็ซ้ำหนูอีกเขาต่อยหัวยังไงเขาไม่ต่อยพี่ใช่อะไรตอนแรกเขาเอามือฟาดหมวกกันน็อกหนูแล้วเขาก็ถอดหมวกกันน็อกหนูแล้วเอาหมวกกันน็อกหนูนั่นแหละฟาดตัวหนูอ๋อใช้หมวกน็อกตีเราซ้ำอีกหนูลงไปนอนกับพื้นแล้วเขายังฟาดอยู่ใช่ค่ะพี่แล้วเขายังตีซ้ำอยู่นั่นน่ะใช่เขาได้ช่วยดึงอะไรไหมคนห้ามอะไรแม้กระทั่งแฟนหนูยังไม่มาดึงหนูเลยหรอแล้วหลังจากก่อเหตุเขาทำไงเดินไปเลยเขาเดินหนีไปเลยค่ะทั้งสองคนเดินทั้งสองคนเลยใช่แต่นั้นแฟนหนูก็ทักมาบอกว่าให้หนูกลับไปเคลียร์ที่ห้องแต่พี่กินดูสภาพหนูที่โดนตอนนั้นน่ะหนูกลับไปไม่ได้เรารู้สึกไงมันเจ็บมากเลยพี่มันมึนไปหมดแบบในชีวิตไม่รู้ว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแล้วเราไปหาหมอแล้วหมอว่าไงจากบาดแผลหมอให้ทำการเอ็กซเรย์ค่ะผลออกยังผลออกแล้วก็คือกระดูกตรงข้างหน้าพี่มันแตกถอดเปิดหน้าให้ดูแผลได้ไหมได้ข้างเป็นไงกระดูกข้างหน้ามันแตกตรงช่วงนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็หมอเมื่อคืนหมอให้นัดมาหาหมอตาก็เพิ่งไปหามาเมื่อเย็นครับตอน5โมงเขาบอกมั้ยบอกผลบอกอะไรมั้ยบอกแล้วพี่ก็มีเส้นเลือดฝอยในตาเบาหวานเลือดในข้างพี่เบาหวานผมเลือดข้างในตาปวดเบาหวานใช่นี่แล้วม่านตาไม่เปิดม่านตามันไม่ค่อยเปิดหมอก็เลยหยอดน้ำยาให้แล้วก็อันนี้เรามองเห็นปกติไหมหรือยังไงทั้งเห็นปกติแต่ก็ลางๆลางๆแล้วตอนนี้คือเราแจ้งความอะไรแล้วใช่ไหมครับแจ้งเรียบร้อยแล้วครับพี่เราจะยืนยันดำเนินคดีเนาะใช่ค่ะแล้วรู้จักเขามาก่อนไหมเคยทะเลาะกันหรืออะไรเคยมาก่อนไม่เคยทะเลาะแต่ว่าเคยจับได้ว่าเป็นคนนี้เขาแอบคุยกันนะคะก็เป็นการกระทำที่เรียกได้ว่าโอ้โหรุนแรงทีเดียวนะคะแล้วก็ก็คาดว่าน่าจะจับกลุ่มได้ในเดี๋ยววันนี้เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจากสถานบันเทิงแล้วก็ร้านค้าแถวนั้นเนี่ยชัดเจนทีเดียวค่ะครับมาดูทางด้านของอุบัติเหตุกันบ้างครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์เก๋งครับก็เรียกว่าน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็หลุดโค้งนะครับไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาครับจนเป็นเหตุให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้ที่ซ้อนท้ายของรถจักรยานยนต์นะครับได้เสียชีวิตทั้ง2รายครับเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่6เมษายน2566พันตำรวจตรีประชารักษ์สุริยะสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดบนถนนชัยพรวิถีก่อนหน้าถึงวัดเขาไม้แก้วตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิมิราสีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่ออ่าง6322กรุงเทพมหานครเสียหลักตกไหลทางสภาพด้านหน้าของรถพังยับเยินนะครับโดยมีนายทำเนียบสงวนนามสกุลอายุ64ปียืนรออยู่ถัดไปก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda P4X สีดำหมายเลขทะเบียน2กไก่นหนู4392ระยองมีนายสันติสุขแซ่ตันอายุ31ปีเป็นคนขับขี่มีแฟนสาวคือนางสาวชัชวันกังวานวุฒิกุลอายุ31ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลด้วยการปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้สุดท้ายทั้ง2เสียชีวิตเบื้องต้นบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นนะครับเป็นช่วงทางโค้งสันนิษฐานว่ารถยนต์เก๋งที่วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักหลุดโค้งไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างไรก็ตามจะต้องมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดเหตุพร้อมกับควบคุมตัวผู้ที่ขับรถยนต์เก๋งไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ในส่วนของผู้ตายนั้นนะครับได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายเก็บรักษายังโรงพยาบาลบารมุงเพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับผมครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธชัยมงคลในวันที่1ถึง9เมษายน2566ณวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเมืองพัทยา
1เมษายนทำพิธีเปิดงานเวลา 15:00 น.และพิธีเทกระจาดแจกของผู้ยากไร้เวลา 16:00 น.ภายในงานพบการออกร้านจำหน่ายสินค้าและมหรสพสมโภชทุกคืนประธานฝ่ายสงฆ์โดยท่านเจ้าคุณพระราชสารโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเมืองพัทยาประธานฝ่ายคารวาสโดยนายโมหินเดอร์ซิงและนางสวินเดอร์กอโกลาตีพร้อมครอบครัวกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียภาษีเช่นอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีอากรค้างหรือจะคืนภาษีให้โดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทาง SMS Application Line หรือให้แจ้งรหัส OTP 6หลักโดยอ้างว่าจะดำเนินการให้กรมสรรพากรขอแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีการใช้ SMS Application Line ในการติดต่อเพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทำธุรกรรมด้านภาษีในทุกทั้งการแจ้งคืนภาษีหรือการตรวจสอบการติดตามหนี้ภาษีอากรค้างจึงขอให้ผู้เสียภาษีและประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ RD Intelligence Center 1161การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกาดขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้มาตรการที่เข้มข้นจะช่วยพาเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสปอนเซอร์เพนทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน